คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบระหว่างลุง 3B กออดิศักดิ์เจอกับวายุน้อยนุ้ย4มุมเมืองคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับอาศัยรูปร่างนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเจาะล่างก่อนนะครับดูว่าจะเริ่มเห็นช่องแล้วเหมือนกันวายุน้อยโดนเข้าไปก็มีอาการสะดุ้งให้เห็นแต่ยังมีแข้งซ้ายนะครับคอยสกัดเอาไว้เป็นระยะนะครับแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับนี่แหละครับขายยาวๆเริ่มออกให้เห็นแล้วครับบูกับบุญวัดกันเลยครับมุมแดงนี่บูแน่ครับตัวนิดเดียวแต่ว่าดับเครื่องชนตลอดครับส่วนน้ำเงินนี่ยืนเป็นมวยซ้ายครับฝีมือจังหวะ2โดนขาแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพราะว่ารุ่ง 3D นี่เป็นเหมือนฉลามครับถ้าได้กินคราวเลือดนี่แกซ้ำแน่ครับเล่นอายุน้อยก็ต้องถอยร่นไปเหมือนกันยังมีแข้งซ้ายนี่ครับโอ้ยโดนอีกแล้วนะครับเอาละครับเปลี่ยนเข้าไปโอ้ยเปลี่ยนเข้าไปกรรมการหยุดเตือนก่อนนะครับเอาละครับไม่สนแล้วครับพยายามจะเบียดจะเร่งเกมชักจะโมโหเหมือนกันนะครับเอาละครับวายุน้อยมาดูกันที่วงในพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับจะไปปล่อยกาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นจังหวะเตะกระจับจะไม่ฟาวนะครับการลนไม่ได้เลยครับต้องอยู่ในเกมให้ได้นะครับทางด้านวายุน้อยครับซ้ายแม่แต่ว่าเพราะโดนขามีอาการตลอดเลยครับรุ่ง 3B วงในล็อกไว้วายุน้อยต้องกลับเข้าสู่เกมของตัวเองและรอจังหวะหัวซ้ายเน้นๆแม่แต่พอโดนแล้วทีต่อทีเห็นเลยนะครับว่าแม่โอนไปเอียงมาเหมือนกันครับรุ่ง 3B ตัวเล็กแกก็ตีไปเรื่อยครับกรรมการต้องนับเลยครับกรรมการนับแล้วก็ยุติการชกเลยครับจบยก3ครับเป็นทางด้านรุ่ง 3B กอดิศักดิ์ชนะเทคนิคน็อกเอาท์วายุน้อยนุ้ย4มุมเมืองยก3ครับนี่ครับอาสวาแพทย์สนามครับเข้าไปดูอาการของวายุน้อยแล้วนะครับแกก็โดนสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับโอ้นี่ผู้ชนะของเราครับรุ่ง 3B กอดิศักดิ์นะครับมาดูจริงๆครับวันนี้นี่ครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดครับทั้งนอกทั้งในแล้วก็โอ้โหแกแทงย้ำไปที่หน้าขาครับโอ้นี่ครับทั้งเจาะยางทั้งแทงหน้าขาครับโอ้โห